มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่มีจ่ายรองปอทอมวยคาเมนพูดถึงค่าตัว2.2ล้านของบัวขาวจากประเด็นข่าวดรามา่าระหว่างมวยไทยและกุนคาแมที่มีการภาพ,พิงถึงบัวขาวยอดนักมวยไทยจนได้มีการเคลื่อนไหวตอบกลับกันไปมาระบุข,ข้อความ บัวขาวเองไม่มีปัญหากับกุนคาแมหรือว่าประชาชนชาวกัมพูชาทั้งนั้นแต่ที่ติดปัญหาก็คืออยากจะวอนขอให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยของกัมพูชาเมตตาช่วยติดตามค่าตัวที่ไปต่อยที่กัมพูชาล่าสุด World F i ฟ h t tournament ที่ยังคงค้างค่าจ่ายอยู่อีกจำนวน2.2ล้านบาทจึงขอโอกาสนี้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับต่อมาทางด้านสเรจันทร ได้พชี้แจงใน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวยอบชาวมวยไทยนะคะซึ่งกัมพูชาไม่มีเงินจ่ายค่าตัวบัวขาวแม้แต่บาทเดียวก็ไม่มีรบกวนพี่น้องชาวไทยที่ทักแชทเพจผมสหพันธ์เขมรไม่ได้เอาเงินของบัวขาวไปโปรดอ่านคำว่าการนำเสนอคืออะไรและอธิบายความจริงด้านล่างสำหรับการแข่งขันเวร์ไฟ2020 ทางบริษัทเบอร์ไฟล์เองได้ขอให้สหพันธ์มวยคเมนให้ความร่วมมือซึ่งได้จัดการประชุมแบ่งงานทางสหพันธ์มวยคเมนรับผิดชอบงานเทคนิคซึ่งคือมีภารกิจข้อกฎหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาดำเนินการแข่งขันเราเองมีหน้าที่เตรียมนักมวยกัมพูชาเพื่อแข่งขันแต่สำหรับผู้เล่นต่างชาติเป็นหน้าที่ของบริษัทที่เป็นผู้จัดและสหพันธ์มวยคเมนรับผิดชอบ ทางงานเทคนิคในการแข่งขันเท่านั้นเวิร์ไฟเองมีส่วนร่วมในกฎหมายการแข่งขันการจัดรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดการจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันและการนำนักกีฬาต่างชาติเข้ามาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือผู้จัดเวิร์ไฟโดยมีแอนโทนีเป็นตัวแทนและก็สหพันธ์มวยคามนไม่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกด้วย ทางนี้นะคะมีชาวโซเชียลเข้าไปถามหาเอกสารหลักฐานแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบจากเจ้าตัวแถมยังลบโพสต์ออกไปด้วยค่ะไม่มีจ่ายรองปอทอมวยเขมรพูดถึงค่าตัว2.2ล้านของบัวขาวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ